สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักษมี in Switzerland Channel วันนี้ลักก็มาทักทายทุกคนเหมือนเดิมนะคะและก็จะมาเปิดเผยรายได้นะคะเป็นรายชั่วโมงนะคะทุกคนลักจดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหลายคนนะคะถามเข้ามานะคะว่าทั้งเพื่อนๆทั้งอะไรอย่างเงี้ยถามลักว่าลักทำงานเนี่ยได้ชั่วโมงละเท่าไหร่นะคะในเมืองนอกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งงานที่รักทำนั่นก็คืองานร้านอาหารนะคะทุกคนเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะและก็เริ่มสตาร์ทนะคะคืออันนี้เป็นเงินเดือนสตาร์ทเริ่มต้นนะคะคือถ้าคนที่อยู่นานๆแล้วนะคะหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะได้ชั่วโมงนะคะได้เงินเป็นชั่วโมงที่มากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยดีกว่าเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะคะชั่วโมงที่รักได้นะคะอยู่ที่17ฟรังเคน60ราเพน17ฟรังเคน60ราเพนนะคะทุกคน17นะคะไม่ถึง18นะคะ 17.60 นั่นเองนะคะแต่ว่าลักก็ภูมิใจในส่วนตรงนี้มากๆแล้วนะคะคือเป็นอะไรที่ลักภูมิใจมากนะคะก็คือเราไม่ได้แบบว่ามาพูดถึงเรื่องเงินเดือนแบบว่าฉันอยากจะได้เท่านี้เท่านี้ก็คือฉันพอใจในสิ่งที่ฉันได้รับณตอนนี้นะคะทุกคนถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะก็คือเรทเงินอยู่ที่34ถ้าตีเป็นชั่วโมงนะคะก็คือตกที่ชั่วโมง 598.40 นะคะ598บาทนะคะทุกคนแล้วถ้าทำงาน8ชั่วโมงล่ะถ้าตามจริงรักทำประมาณแล้วแต่วันด้วยแหละถ้าทำ8ชั่วโมงจะตกที่4,787บาทนะคะตกที่4,787บาทแต่ถ้าทำ8ชั่วโมงครึ่งเราก็จะได้ที่4,966บาทนะคะทุกคนเป็นไง รักภูมิใจมากนะคะทุกคนคนอื่นไม่ภูมิใจแต่ว่ารักภูมิใจนะคะแต่ก็รักคิดว่าคนอื่นก็น่าจะภูมิใจนะถ้าแบบทำงานมีเงินเป็นของตัวเองนะคะถึงเงินจำนวนนี้รักคิดว่ามันเยอะแล้วสำหรับรักนะแต่คนอื่นรักไม่รู้นะแต่ว่าเท่านี้แล้วก็มีความสุขมากๆแล้วนะคะรักพึงพอใจส่วนคนอื่นล่ะส่วนคนอื่นนะคะก็อาจจะสตาร์ทประมาณเท่านี้นะคะที่รักทำนะคะเป็นเรทที่ต่ำสุดนะคะแต่ถ้าทำไปนานๆแล้วอาจจะเพิ่มเป็น23อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารักได้ยินมาก็อาจจะเป็น23แต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาห้ามพูดก็คือเขาห้ามถามนะคะในที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าเพื่อนๆถามเข้ามาแล้วก็เลยคิดว่าต้องบอกต้องทำคลิปบอกแล้วอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเป็นความรู้นะคะว่าทำงานเมืองนอกได้เงินประมาณเท่าไหร่มันได้เยอะมากไหมอะไรเงี้ยถ้าทำงานได้ชั่วโมงละ23ฟรังเคนก็จะตกที่เรทเงินตอนนี้มันขึ้นนะคะเหลือขึ้นเป็น34.05แต่ว่าลักตีเป็น34เท่านั้นนะคะแล้วก็เรทอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าชั่วโมงละ23นะคะก็จะตกที่เงินไทยนะคะเท่ากับ782บาทนะคะถ้า782บาทเนี่ยคูณ8ชั่วโมงนะคะจะตกที่6,256นะคะหรือว่าจำนวนนี้คูณที่6ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะคะก็จะได้เงินเท่านี้นะคะทุกคนหมายถึงว่า782เนี่ยคูณ6
ว่ามันจะได้เท่าไหร่แต่ลักลองคูณแค่782คูณ8ดูนะคะก็จะได้ที่6,256บาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเรทเงินที่ขึ้นลงด้วยนะคะทุกคนต้องเช็คเรทเงินด้วยนะคะและคิดว่าคลิปนี้เพื่อนๆก็คงจะได้ความรู้นะคะส่วนหนึ่งนั่นแหละบางคนอาจจะได้เยอะกว่านี้นะคะก็แล้วแต่นะคะทุกคนจะได้25บ้าง24ชั่วโมงหรือ24ฟรังก์บ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่หรือว่ามากกว่านะคะหรือว่าน้อยกว่าลงมานะคะแต่ว่าสิ่งนี้แต่ว่าสิ่งที่รักได้นะคะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่สุดแล้วนะคะภูมิใจมากนะคะที่รักทำได้ขนาดนี้นะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีอะแต่ว่าตอนนี้รักอยู่ในช่วงฮอลิเดย์นะคะแต่ว่ารักก็ฮอลิเดย์หนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนเพราะว่ามีช่วงหนึ่งก่อนที่จะพักโควิดนะคะโควิด-19เป็นช่วงที่รักทำงานเหนื่อยนะคะแล้วก็เลยอยากพักผ่อนก็เลยคิดว่าฉันอยากฮอลิเดย์แล้วก็เลยพอสุดท้ายเรากะวันฮอลิเดย์ตรงกับวันเนี่ยช่วงเวลาเนี่ย1อาทิตย์และทีเนี้ยก่อนที่จะรักจะฮอลิเดย์นะคะก็ทางรัฐบาลก็ประกาศให้ร้านอาหารหยุดอะไรเงี้ยก็เลยมีงานที่ลดลงนะคะงานของรักต้องทำต่อแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันทำให้การทำงานน้อยลงแต่ว่ารักยังต้องทำงานอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวรักก็ต้องไม่ทำงานอีกนะคะถ้าแบบพ้นช่วงฮอลิเดย์ไปแล้วนะคะต้องกลับไปทำงานนะคะทุกคนและก็ไม่รู้ว่ารักจะมีเวลาว่างมาทักทายทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าตอนช่วงนี้รักคิดว่ารักจะทำคลิปลง YouTube ให้มันดีกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันดีหน่อยจะได้ไม่เสียใจว่าเออฉันทำไปแล้วฉันทำไม่ดีเลยแล้วก็มานั่งคิดว่าตัวเองทำไม่ดีน่าจะทำให้ดีกว่าเนี้ยแล้วก็เลยคิดว่าโอเคลงคลิปได้เท่าที่สามารถจะลงได้เพราะว่ารักมีงานประจำอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้รักมีรายได้อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่รักทำ YouTube ก็เพื่อที่รักอยากจะแชร์ประสบการณ์อยากจะแบ่งปันนะคะว่าชีวิตเมืองนอกเป็นยังไงแล้วก็เส้นทางสายฟอนะคะว่าทำยังไงถึงจะมีแฟนฝรั่งนะคะหรือว่าการรีวิวต่างๆนั่นเองแล้วก็อยากจะแชร์นะคะทุกคนและคิดว่ามันเป็นความรู้แก่หลายๆคนนะคะเหมือนบางคนก็แชร์ความรู้ผ่านทาง Facebook นะคะทุกคนทำให้คนที่ยังไม่รู้นะส่วนตรงนี้ได้รู้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทาง YouTube นะคะที่มาส่งกำลังใจให้นะคะและแต่ว่าคลิปที่รักทำออกไปอ่ะแล้วก็อยากทำเพื่ออยากแชร์เพื่ออยากแชร์ถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่อาจจะไม่ได้ทำ YouTube หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะกดติดตามรักไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาฟังเพื่อที่จะได้รับความรู้ที่รักภัยที่รักจะนำเสนอให้พวกเขาได้นะคะก็คือรักก็เข้าใจว่าคนแบบแต่ละคนนะคะนำเสนอสิ่งต่างๆนะคะแตกต่างกันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายบางไม่อาจจะไม่ใช่เป้าหมายบางคนที่เขาจำเป็นต้องรู้ทำคลิปบางอย่างมันก็เฉพาะบางคนบางกลุ่มอะนั่นแหละเพราะว่าบางอย่างบางคนก็ไม่ได้สนใจใช่ป่ะนั่นแหละโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ